สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับว้าวตัดผมมาเหรอใช่ใช่รู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ไม่เห็นเปลี่ยนเลยตัดผมใหม่ครับตัดผมใหม่นะครับมันยาวเกินงามผมรำคาญก็เลยแบบใส่เดี่ยวกับผมไปตัดผมใหม่ครับดูแปลกไปไหมหรือว่าดูโอเคขึ้นไหมทำหน้าเครียดอะไรนั้นไม่ได้เครียดครับพี่มีนกำลังเปิดคอมอยู่เครียดกับคอมอยู่ตอนนี้เปิดคอมไม่ได้นะครับตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับไม่เครียดแล้วจัด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 ตอนนี้จะมาไลฟ์ขอบคุณนะครับแล้วก็ร้องเพลงนิดๆหน่อยๆให้ทุกคนได้ฟังก่อนทุกคนนอนนะครับเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่อยากที่จะมอบให้นะครับหลังจากรำคาญผมได้นะแต่อย่ารำคาญเรานะvery good ดีมากๆนะครับผมจะเก็บไปใช้เลยมุกนี้รำคาญเราดำคาญผมได้นะแต่อย่ารำคาญเรานะดีนะครับสาระอยากที่จะฟังเพลงก่อนหรือว่าอยากที่จะพูดคุยกันก่อนครับพูดคุยกันได้ครับเม้นกันมาได้นะครับผมอยากที่จะอ่านคอมเมนต์จากพวกคุณนะครับว่าผมตั้งคำถามดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจากเมื่อวานที่ได้ดูเหนือพระราม EP สุดท้ายแล้วเป็นตอนจบ EP ที่11 episode ที่11 episode ตอนจบตอนอวสานของ End of Love รักวุ่นของหนุ่มวิศวะตอนเหนือพระรามนะครับทุกคนอยากฟังกันทุกคนรู้สึกยังไงบ้างอ่ะอยากที่จะรู้ความรู้สึกตอนนี้นะครับพิมพ์มาได้เดี๋ยวผมอ่านนะครับ พี่มินอยากฟังเพลงใหม่แล้วได้เลยผมแต่งไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอทำมาสเตอร์ครับเดี๋ยวรอให้พี่มีนมาทำ MV ให้อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราได้ร่วมงานกันอีกรอบครับพี่มีนใจเย็นๆครับปุ่มกดห้ามใจได้2ล้านปุ๊บเดี๋ยวทำเพลงใหม่เลยให้มิชชั่นนะครับถ้าปุ่มกดห้ามใจถึง2ล้านผมจะทำเพลงใหม่เลยนะครับตอนนี้ผมได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะหลายเพลงครับ 3-4 เพลงผมได้เขียนไว้แล้วรอฟังกันครับว่าจะเป็นอะไรอินฟินเขินค่ะชอบมากเลยไม่อยากให้จบเลยค่ะไม่อยากให้จบอยากให้มีเรื่องเต็มมากเลยค่ะไม่อยากให้จบเลยร้องไห้ใช่ๆผมก็รู้สึกเศร้าใจและประทับใจมากๆเพราะว่าไม่อยากให้เหนือพระรามจบนะครับเพราะว่าผมเพิ่งออกมาได้3ตอนเองแต่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอในฉบับที่มันสมบูรณ์กว่านี้หรือว่าเต็มกว่านี้นะครับก็ต้องรอลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่ผมสำหรับผมว่าไม่อยากให้จบเลยนะครับมันยังผูกพันกับครอบครัว End of Love ครอบครัวที่ให้จุดเริ่มต้นออกมารู้สึกซึ้งใจและประทับใจมากๆนะครับมันผูกพันแล้วก็ไม่อยากให้มันจบอยากดูไปทุกอาทิตย์ทุกวีคทุกเสาร์อะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงกันก่อนไหมหรือว่าอีก 500,000 นะเตรียมตัวเข้าห้องอัดเลยได้มากยินดีมากๆครับผมพร้อมเสมอนะครับเพลงใหม่นี่เพลงใหม่พร้อมปล่อยเสมอเอาปล่อยกับใหม่มารวมกันเป็นอะไรไม่รู้นะครับเพลงใหม่พร้อมปล่อยเสมอนะครับถ้าทุกคนทำปุ่มกดห้ามใจแล้วก็ไปฟังของแท้ไอจูนทั้งจุกทั้ง Spotify ทั้ง Tidal นะฮะสนับสนุนกันนะจ๊ะขอให้ได้2ล้านวิวนะครับใน YouTube นะครับผมจะทำเพลงใหม่ให้คนได้ฟังกันแน่นอนนะครับหวังมันพอแน่ๆพอแน่ๆผมร้องแล้วก็ซึ้งอ่ะบอกมากผมแต่งจากใจเลยเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะเข้ากับพวกคุณมากๆเพลงนี้แต่งแบบเดียวเลยเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไม่ถึงชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับท่อนฮุกมันร้องว่าผมสปอยให้เลยผมชอบสปอยนะครับผมชอบสปอยนะครับแอดมินห้ามผมก็ไม่ฟังนะครับผมชอบสปอยนะครับทุกคน
เพลงใหม่ของผมจะร้อง1ท่อนให้กับทุกคนได้ฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังปั่นวิวอยู่ว่าหรือว่าอยากที่จะได้เพลงใหม่ไปฟังหูไว้ก่อนแล้วก็ทำให้มันครบ2 ล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพร้อมยังใครอยากจะฟังเพลงใหม่ของผมเตรียมตัวอัดครับให้เวลา1 2 3เริ่มครับกดอัดนะครับชื่อเพลงยังไม่บอกนะครับแต่จะร้อง1ท่อนให้แบบทุกคนได้ฟังกันนะครับอยากจะท้องท้องท้องลองเป็นเจ้าของหัวใจอีกรอบนึงนะครับอยากจะท้องท้องท้องลองเป็นเจ้าของหัวใจอยากจะจองจองจองลองเป็นเจ้าของหัวใจเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนี่แค่1ท่อนนะอยากจะจองจองจองลองเป็นเจ้าของหัวใจดีใช่ไหมพร้อมมากครับโอ้พร้อมมากค่ะพร้อมมากค่ะพี่เบนอ๋อรอปั่นวิวเลยครับโอเคครับได้ครับรอปั่นวิวนะเอาให้ถึง2ล้านก่อนปุ่มกดห้ามใจเชื่อว่าเพลงนี้ทุกคนชอบไม่แพ้ปุ่มกดห้ามใจเช่นกันนะครับแต่รอก่อนนะครับทั้งเพลงเลยสิโหแค่ท่อนเดียวพอเป็นแบบนิดๆหน่อยๆสปอยเดี๋ยวคุณพวกคุณหาว่าผมแบบสปอยเยอะอีกนะครับผมเป็นคนชอบสปอยนะครับ อยากจะจองจองจองลองเป็นเจ้าของหัวใจอยากจะจองจองจองลองเป็นเจ้าของหัวใจเอ๊ะติดหูแล้วฟังให้ติดหูนะครับเพลงนี้มันเหมาะกับผมและเหมาะกับทุกคนมากๆนะครับเออแค่นี้อ่ะร้องเพลงก่อนนะครับเฮ้ยคนดู 16,000 คนขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูเบนอเลสนะครับเบนอเลสจะมาร้องเพลงให้แบบทุกคนก่อนนอนได้ฟังกันแล้วก็จะมาพูดขอบคุณทุกๆจริงๆผมได้พิมพ์ไว้ใน IG แล้วแต่ว่าเดี๋ยวร้องเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวว่าความรู้สึกเดี๋ยวพูดท้ายไลฟ์แล้วกันร้องเพลงก่อนนะครับซิงเกิลแรกในชีวิตของผมนะครับชื่อเพลงว่าปุ่มกดห้ามใจนะครับยังไงก็ไปลองฟังกันครับอันนี้จะร้องเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะครับไม่อยากให้ทุกคนแรปกันเดี๋ยวจะร้องในเวอร์ชันแรกที่แต่งออกมานะครับโดยที่ไม่มีแร็ปแต่ผมจะร้องแบบอะคูสติกให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับใครมีกล้องก็เตรียมอัดนะครับผมจะร้อง1รอบพี่ดีสวัสดีครับคอสตูมที่น่ารักของผมนะครับพร้อมยังผมพร้อมแล้วทุกคนพร้อมยังครับอะคูสติกนะครับถึงเธอนับวันเมื่อไรจะได้เจอกันนึกถึงเธออยู่ทั้งวันคอยไม่เสร็จเจอตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าจันก็หวังให้เธอนั้นมาสนใจแค่เห็นเธอก็ใจละลายไอ้คิดกับนั้นเป็นฉันได้ไหมโอ้เบบี้เพื่อทุกทีที่สองเวลาจะผ่านไปเท่าไรใจของฉันยัง
ฉันนั้นหวั่นไหวรู้ก็ไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่ใครเพราะเธอนั้นนั้นคนที่ใช่สำหรับฉันตกไปแล้วอีทำไงมันไม่มีปุ่มก็ท่ามใจก็เธอน่ารับเลิกรำไม่ไหวทำให้ฉันไม่ไปรักใครเพราะการไปคงเสียดายเป็นโลกของฉันในสุดใสแค่มีเธออยู่ข้างกายก็ไม่เคยเย้ไมเคิลนะครับเวอร์ชันอะคูสติกนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันแรกที่ไม่มีแรปนะครับที่ได้แต่งออกมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ผมอยากลองให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเวอร์ชันแรกมันเป็นยังไงนะครับชอบไหมขอบคุณมากครับ1ล้าน5แสนวิวนะครับอีก5แสนวิวคุณก็ได้ฟังเพลงใหม่แล้วนะฮะอ๋อปรบมือให้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณแน่ละลายขอบคุณครับน่ารักมากก็เอาพูดถึงซีรีส์เมื่อคืนก่อนดีกว่าว่าทุกคนคิดว่ามันจบสวยไหมจบแบบอยากให้มีต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยจบสวยไหมทุกคนเรียกพี่พร้อมพี่พร้อมคงนอนหลับอยู่ไหมพี่พร้อมนอนหลับอยู่ในห้องอยู่นะครับยังไม่ออกมานะครับอุ๊ยโทษที ไอ้หลงไอ้โอเคไอ้น่าหักขนาดน่าหักกับเจ้าแต่กายน่าหักก่อน่าหักอีกขอบคุณจัดมากครับอยากให้มีต่ออยากให้มีต่อเยอะเลยเหรอชอบน้องพลักหรือว่าน้องพลามากกว่าครับหึทุกคนชอบน้องพลักหรือว่าน้องพลามากกว่าโบอะไรครับอยากให้มีโอ้ยสวัสดีครับพี่ปาล์มครับโอ้โหพี่ปาล์มสวัสดีครับเป็นเกียรติมากๆที่พี่ปาล์มเข้ามาดูในไลฟ์นี้นะครับใครที่อยากให้ทำต่อนะครับวอนโปรดิวเซอร์ของวบิซาบินะครับก็คือพี่ปาล์มนะครับพี่ปาล์มอยากให้มีต่อผมก็อยากมีต่อครับพี่ปาล์มยังไงก็ฝากด้วยนะครับเรื่องเดี๋ยวพารามไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้จัดด้วยนะฮะอยากให้มีเลิฟซีนเยอะมากกว่านี้โอ้แค่นี้แบบมันคือคนบ้านใดครับน้องพระรามคนเหนือครับเป็นคนเหนือครับไอ้มีนครับน้องเป็นคนเหนือครับไอ้มีนเป็นคนทางใดครับไอ้มีนเป็นคนจังหวัดไหนครับพระรามขาพระรามอยู่นี่ค่ะชอบพี่เบนซ์ได้ไหมครับได้ครับชอบได้ครับแต่เดี๋ยวพี่เหนือห่วงหน่อยนะครับชุยเราเล่นชอบได้ครับชอบได้พี่ป้าหมดเลาะนะครับคนเหนือครับผมเอ้าพี่มีนก็เป็นคนเหนือจริงๆป่ะเนี่ยไอ้มีนคนที่ไหนครับอ่อนโยนมากแม่แรงมากแม่พี่เหนือคงห่วงแหละใช่ๆพี่เหนือห่วงมากครับพี่อยู่นะหนูไหวอ๋ออย่างเงี้ยพี่เหนือบอกอย่างเงี้ย คือโอคอมากโอคอมากเลยเหรอแต่อันนี้ไม่มีคอนะครับตอนนี้ไม่มีดิสมาร์คนะฮะโอ้ขอมากครับชอบพลักมากกว่าพระรามค่ะชอบพลักเพราะชอบพลักเพราะว่าพระรามมีเจ้าของแล้วได้ครับชอบพลักก็ได้อยากจะบอกว่าพลักเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็แสดงเป็นตัวผมก็เป็นคนแบบนั้นแหละเป็นคนซนๆเหมือนพลักนั่นแหละแสดงก็ง่ายหน่อยนะครับชอบพลามไม่ได้ค่ะพี่เหนือห่วงผมเห็นด้วยกับพวกคุณบอกแล้วว่าไม่ต้องเรือเอ้ยเรือเราไม่ล่มหรอกนะครับเพราะว่าพร้อมเบนพร้อมแอร์ไลน์เนี่ยเขาขึ้นเครื่องบินกันนะครับเขาไม่ขึ้นเรือกันหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าเรือมันหลายชั่วโมงนะครับเครื่องบินแป๊บเดียวก็ถึงนะครับ
พร้อมเบนเบนพร้อมแอร์ไลน์นะครับทุกคนจำไว้เรือเราไม่มีวันล่มหรอกครับจำไว้โอคอครับโอคอครับพี่ฟาโลสวัสดีครับชอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พี่เล่นพาทุดงนะพี่ฟากับพี่เล็กอ่ะชอบขอบคุณพี่ฟาโลแล้วก็พี่เล็กมากๆที่ช่วยต่อบทกันแบบโบ๊ะบ้ามากๆแล้วก็ผมก็พยายามตามพวกพี่เขาสองคนให้ทันนะครับเพราะว่าพวกเขานอกบทค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพวกพี่สองคนนะครับเป็นเกียรติและเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับเมื่อได้อยู่กับพวกพี่สองคนนี้เพราะว่าคนแปลกครับผมอ๋อไอ้มีเป็นคนแปลกครับป้อผมก็เป็นคนแปลกครับคนแปลกอำเภอสูงเม่นครับเป็นคนสูงเม่นครับเป็นคนแปลกเหมือนกันน่ารักจนใจเจ็บอืมใจเจ็บเลยเหรออยากจะจองจองจองลองเป็นเจ้าของหัวใจบอกไว้นะผมจะร้องกอกหูให้ทุกคนนะครับเพลงใหม่ท่อนนี้มีแน่นอนนะครับแต่ปุ่มกดน้ำใจขอ2ล้านวิวก่อนนะครับแล้วผมจะทำเพลงใหม่แล้วก็เข้าห้องอัดแบบมาสเตอร์จริงๆเลยแล้วก็ทำ MV แบบหรือว่าไม่ทำดีหรือว่าปล่อยแค่เพลงนี้เดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับแต่ขอให้มันถึง2ล้านวิวก่อนนะครับอ้อนวอนนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันปั่นช่วยกันฟังเพลงปุ่มกดน้ำใจใน YouTube หน่อยนะเพราะว่านั่นแหละสูงเม่นเหมือนกันอ๋อเป็นคนป่อเป็นคนบ้านดอนตันครับหลองกาดแต่บ่ค่อยได้ไปแปรครับเพราะว่าป่ออยู่ละปูนครับตอนนี้ป่ออยู่แม่นี่แฟนเก่าพี่มาชมเพลงเอ้ยคอมเมนต์ขึ้นเร็วไปเดี๋ยวก่อนคอมเมนต์พี่ฟ้าอยู่ไหนเนี่ยอ่านไม่ทันครับโอ้ยพี่ฟ้าอยู่ไหนครับนี่แฟนเก่าพี่มาชมเพลงแกด้วยอ่ะบอกว่าชอบเพลงประกอบเดี๋ยวพระรามมากด้วยฝากขอบคุณแฟนพี่ฟ้าเอ้ยแฟนเก่าพี่ฟ้าโลด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ฟังเพลงเบนนะครับเพราะว่าเบนตั้งใจทำมากๆนะครับอยากให้ฟังเยอะครับบอกพี่แฟนเก่าพี่ฟ้าโลด้วยว่าไปซื้อของแท้นะครับอุดหนุนของแท้กันใช้ไอโฟนครับถ้าใช้ไอโฟนไปโหลดในไอจูนนะครับหวังว่าช่วยอุดหนุนน้องนะครับบอกพี่ฟาโลช่วยถ่ายของหน่อยนะครับ ความรักขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจริงๆเราเห็นทุกๆข้อความของทุกคนที่ได้ส่งมาทาง Twitter หรือว่าทาง Facebook ทาง Instagram นะครับเราได้อ่านทุกๆข้อความทุกๆความเนี่ยมันมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขมากที่ผมได้อ่านแล้วก็มันสามารถเติมพลังให้ผมด้วยนะครับผมก็สามารถพูดให้กับทุกคนได้แบบมีพลังให้ด้วยเช่นกันเราพยายามซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่กันไปอย่างนี้นานๆอย่างที่ผมบอกนะครับไปแล้วไว้เจอกันสวัสดีครับพี่ฟาโลครับบ๊ายบายครับพี่บังเม้นหนูปะเนี่ยผีบังเม้นหนูปะเนี่ยพี่อ่านแล้วไม่บังแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชอบในบทแฝดนะครับเจ้าแฝดทั้งพระรามและพระลักษณ์นะครับอย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าผมพยายามตั้งใจทำทุกซีนให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อที่ว่าอยากให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุดได้รอคอยอย่างเนิ่นนานแบบเสพสื่อที่มันที่เราสองคนทั้งพร้อมทั้งเบนได้ตั้งใจกันทำพยายามเสพให้มันชื่นใจนะครับเพราะว่าเราสองคนตั้งใจทำอย่างเต็มที่มากๆนะครับวันนี้ผมไม่อยากพูดความรู้สึกตอนนี้เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะอินเวลาผมนั่งพิมพ์ในโทรศัพท์3โพสใช่ไหมผมน้ำตาไหลประมาณ 3-4 รอบนะเพราะว่ามันผูกพันมากๆแล้วก็พูดจากใจจริงๆของผมเพราะว่าผมอยากที่จะสื่อเมสเสจสื่อข้อความเนี้ยผ่านให้ทุกคนได้แบบและรู้สึกประทับใจอย่างเงี้ยผมร้องไห้ประมาณ3-4 รอบนะครับเพราะว่าตื่นตันมากๆที่มีทุกคนอยู่ข้างคอยสนับสนุนผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยนะครับใครที่ยังยิงผมก็อยากอ่านเมนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนชอบอ่านแล้วก็ชอบที่เห็นทุกคนให้กำลังใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงผลักดันที่ดีของผมนะครับเราต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคอยซัพพอร์ตอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนจะอยู่กับผมแบบนี้ไปนานๆนะครับเพราะว่า
อย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าจะทำให้ภูมิใจว่าเลือกรักคนไม่ผิดนะครับแต่มีอันนึงที่ผมชอบมากๆแล้วก็ผมเพิ่งได้ไปอ่านในทวิตมานิดนึงนะครับเดี๋ยวรออ่านข้อความดีๆข้อความยาวๆของทุกคนนะครับหวังว่าจะทำให้ผมน้ำตาไหลเช่นกันนะครับเพราะว่าผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งข้อความมาอย่างล้นหลามมากๆนะครับฝากดูแลพลักด้วยได้ครับอย่างที่บอกผมได้อ่านเจอทวิตหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงเขาบอกว่าทวิตนี้เขาบอกว่าชอบทวิตหนึ่งที่บอกว่าขอบคุณพี่เบนที่ทำให้หนูอ่านหนังสือเกิน3บรรทัดในปิดเทอมนี้เพราะได้อ่านความรู้สึกใน Instagram หวังว่าเบนจะอ่านน้องจะอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับในการเปิดเทอมครั้งนี้นะครับขอบคุณมากที่ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจอ่านข้อความที่พี่ได้โพสต์ทวิตไปทั้ง3โพสต์นะครับขอบคุณมากที่อ่านนะครับมันเกิน3บรรทัดแน่นอนน้องทำได้นะครับหวังว่าเปิดเทอมน้องก็พยายามอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะครับหวังว่าน้องจะเรียนเติบโตไปในการเรียนที่ดีนั่นแหละพูดภาษาเหนือนะครับฮืออู้อย่างครับโพสท่าหน่อยโพสท่าเดี๋ยวเอาไว้ตอนจบไลฟ์นะครับผมมีช่วงเวลาให้15วินแน่นอนก่อนออกจากไลฟ์นะครับผมจะโพสท่าให้ทุกคนได้แคปกันนะครับผมรู้ว่าทุกคนแคปอยู่ตอนนี้นะผมรู้แน่พูดยังไม่ทันขัดคำแคปอีกแล้วอ่ะแคปอีกแล้วตอนนี้รู้ว่าทุกคนแคปร้องเพลงต่ออ่ะอยากฟังเพลงใช่ไหมอยากให้พี่เบนร้องเพลงอะไรครับส่งเข้ามาครับตอนนี้อยากให้พี่เบนร้องเพลงอะไรครับฮักไอ้เบนเนอร์เจ้าครับฮักเหมือนกันครับชอบความตั้งใจในการทำงานของพี่เบนมากก็เราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบของเรามันเป็นส่วนสำคัญในการทำงานนะครับเราพยายามตั้งใจแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตรงเนี้ยเราทำเต็มที่แล้วเราพยายามใส่ให้สุดไปเลยในทีเดียวนะครับตั้งใจถ้าเราตั้งใจไม่มีอะไรยากเกินคำว่าพยายามนะครับทุกคนถ้าทุกคนไม่เล่นทวิตนะครับเม้นใน IG ผมมาก็ได้ผมก็อยากอ่านเหมือนกันนะครับเพราะว่าใน IG มีแต่กดรูปหัวใจกันผมก็อยากอ่านความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันนะครับจริงๆผมอยากอ่านเป็นข้อความนะครับเห็นทุกคนส่งอีโมจิมาเยอะแยะมากมายขอบคุณมากๆสำหรับอีโมจิแต่ว่าถ้าให้ดีผมอยากอ่านข้อความมากกว่านะครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับผมให้ความสำคัญกับคอมเมนต์ของทุกคนมากๆแล้วก็มันเป็นแรงผลักดันที่ดีของผมที่ผมเคยบอกไว้ตลอดนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่เล่นนะครับอยากให้พี่เบนพูดให้กำลังใจพี่ที่ออฟฟิศหน่อยเอ้พี่ที่ออฟฟิศนี่เป็นใครกันแน่พี่ปาล์มเอ้ยพี่ปาล์มเหรอเอ้ยเอหรือว่าพี่ใครดีนะหรือว่าพี่มีนผมฝากบอกพี่มีนไปฝากบอกพี่ปาล์มด้วยนะครับว่าสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็มีความสุขกับงานที่ตัวเองทำให้มากๆครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้นะครับพี่ปาล์มครับเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ครับสู้ๆครับพี่ปาล์มตั้งใจครับตั้งใจครับ อยากให้ร้องเพลงอะไรผมยังไม่รู้ว่าทุกคนอยากให้ผมร้องเพลงอะไรตอนเนี้ยร้องเพลงเป็นคนขอมาเยอะมากนะครับอยากให้ร้องเพลงอะไรมาเตรียมเปิดคอร์ดแล้วคอมอยากให้ร้องเพลงเอายังไงจะเอายังไงต่อให้แน่ใจใช่ไหมขอไปฝึกก่อนนะครับเอายังไงของพี่วันเดอร์เฟรมนะครับขอโทษด้วยวันนั้นที่ร้องผิดไปหน่อยนะครับกลุ่มทั้งพี่วอทั้งหยินทั้งพร้อมเองนะครับก็ร้องผิดพลาดกันมั่วชั่วไปหมดนะครับขอโทษพี่วันเดอร์เฟรมด้วยนะเดี๋ยวผมจะร้องแก้ตัวให้ใหม่พี่วันเดอร์เฟรมเอาแบบพร้อมเลยนะครับมักเจ้าเข้าใจบอเพลงทักเดี๋ยวขอฝึกก่อนนะครับไม่อยากร้องแบบผิดนะครับเดี๋ยวน้องพร้อมเสียใจนะครับขอฝึกก่อนขอเวลาฝึกก่อน
เอาเพลงที่มีที่มันมีความหมายดีๆนะครับแทนความรู้สึกของผมแล้วก็เหมือนเป็นเพลงนึงที่จะสื่อความรู้สึกทั้งหมดมาให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างนี้ดีกว่านะครับน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับช่วงนี้มากๆนะครับผมขอคิดแป๊บนึงเอาเพลงอะไรดีเสร็จผมเคยร้องไปแล้วอ่ะผ่านตาเดี๋ยวผมขอฝึกก่อนแป๊บนึงนะครับอ่ะผมคิดนอกแล้วผมชอบเพลงนี้ของพี่กันนภัทรมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆนะครับเป็นเพลงที่เขาอาจจะไม่ได้โปรโมทเยอะนะครับแต่เป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีแล้วก็สามารถร้องให้กับคนที่เรารักได้นะครับชื่อเพลงว่าพยุงนะครับผมร้องให้กับแฟนคลับทุกๆคนแฟนคลับที่น่ารักของผมแบตเตอรี่ของอเลิร์ทที่น่ารักทุกคนนะครับผมมอบให้กับทุกคนนะครับชื่อเพลงว่าพยุงของพี่กันนภัทรนะครับอาจจะคอร์ดไม่รู้นะครับผมก็พยายามคลำเกาๆไปนะครับอาจจะเล่นผิดบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสไตล์เบนเนอร์นะครับก็ร้องแบบดำน้ำบ้างเล่นผิดบ้างอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับชื่อเพลงว่าพยุงนะครับของพี่กันนภัทรนะครับ Cover The Ben Alert นะครับตอนนี้เป็นเพลงความหมายดีๆนะครับเธอทั้งนั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพยุงก่อนแทบยืนไม่ไหวก็ยังจนเคยเก็บท้อก็ยังพอมีเสียงหนึ่งคอยปลอบใจเธอคือกำลังใจเหล่านั้นที่ฉันจะตอบแทนด้วยหัวใจจะรักที่มากกว่ามากกว่ารักที่เสียใจเธอรู้ไหมทุกอย่างที่ให้กันมันดีแค่ไหนตอบแทนเท่าไรก็ไม่พอเพลงจากพี่กันนภัทรขอบคุณเพลงนี้มากๆนะครับไลฟ์ชนกันพี่วินพี่อันใครไลฟ์ไปตามเข้ามาเดี๋ยวนี้คุณออกไลฟ์ผมไปเหรอคุณไปตามคุณของคุณมานะครับว่าให้มันดูคุณเบนเลิร์ดเธอทั้งนั้นคุณไปตามมาไม่งั้นผมน้อยมากๆนะครับที่ออกไลฟ์ผมไปคิดถึงเพื่อนเสียใจมากๆที่มีไลฟ์ผมไปนะครับไปตามเพื่อนของพวกคุณมานะครับไปตามมาเดี๋ยวนี้ฟินมากค่ะขอบคุณมากครับเพลงฝนตกไม้มีในช่อง Ben Alert Official นะครับไปดูกันได้นะฮะฝนตกไม้นะครับเธอทั้งนั้นขอบคุณสูงสวรรค์ที่เราได้เจอกันขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอเธอสุดที่รักเธอทั้งนั้นนะครับโอเคร้องได้แค่ฮุกนะครับรักไม่ได้คุณปายสวัสดีครับคุณปายรักไม่ได้บอกกับตัวเองหัวใจตัวเองต้องห้ามตัวเองบอกมันอยู่วันไว้รักเขาไม่ได้เขาดีไงก็เนอแต่เธอจะไปดูนั่นแหละครับนะครับ
อยากฟังเพลงข้างกันข้างกันนะครับของทีมแมนดาวใช่ไหมครับข้างกันมีข้างกันมีแค่ผ่านตาเดี๋ยวผมร้องทีเดียวให้ทุกคนได้ฟังเลยนะครับขอเวลาฝึกแป๊บหนึ่งปัดไปปัดมาไม่ได้ผมคุณต้องดูของผมนะครับฉันเพียงอยากขอเก็บรอยยิ้มไว้ก่อนพี่และเธอจะจะรับรู้ไปแล้วแวะมาขอบคุณมากครับมันไม่ไงได้เท่าเดิมฉันเพียงอยากขอเก็บฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันไปนั่งดูหนังของเธอแล้วกันโอ้ขอมาอย่างล้นหลามมากๆนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเพลงใหม่มีทั้งเพลงเก่าผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องเพลงมากเท่าไหร่นะครับเรื่องเพลงเก่าๆเพลงใหม่ๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฝึกก่อนนะครับนั่นแหละนั่นแหละอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าAlert สายดำน้ำอีกแล้วถ้าไม่ดำน้ำก็ไม่ใช่เบนAlertนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะครับสไตล์เบนAlertเป็นสไตล์ที่ต้องดำน้ำนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอีกนิดเดียวผมจะไปแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมชาร์จแบตมาน้อยนะครับแบตผมก็จะหมดเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีให้เล่นแฮชแท็กนะครับชื่อว่า Hashtag Unlove Alert Talk ครั้งที่2นะครับเพราะว่าผมอยากที่จะไปพูดคุยกับทุกคนใน Twitter กันนะครับแฮชแท็กชื่อว่า Unlove Talk ครั้งที่2นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเดี๋ยวผมมีเล่นแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับแล้วก็จะทำคลิปตอบเรื่องการเรียนนะครับที่ทุกคนถามมานะครับใน YouTube นะครับอย่าลืมถามเข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วก็ผมจะพูดเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องการเรียนหรือว่าวิธีการอยากเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิธีการอ่านหนังสือวิธีการทำงานต่างๆนะครับวิธีการที่ทุกคนอยากรู้นะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวทุกคนได้ดูในคลิปใน YouTube แน่นอนนะครับไม่นานเกินรอนะครับคลิปสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ #alert talk ครั้งที่2เนี่ยผมขอติดเทรนด์1ใน3ของประเทศไทยนะครับไม่ได้พูดอะไรก็พูดไปงั้นแหละนะครับ1ใน3ของประเทศไทยนั่นเองนะฝากด้วยนะครับเร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวจะให้เล่นแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กชื่อว่า Alert Talk ครั้งที่2นะครับเนื่องจากครั้งแรกผมไม่ได้ตอบไปเยอะนะครับเนื่องจากครั้งแรกมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรอบนี้ก็อยากอ่านทวีตของทุกคนเช่นกันนะครับหวังว่าจะติด1ใน3ของประเทศนะครับใน Twitter พูดกันงั้นแหละมาเดี๋ยวผมจะไปแล้วก็หวังแหละใช่หวังแหละหวังลึกๆอ่ะ1ใน3ของประเทศนะครับ Alert Talk ครั้งที่2นะครับหลังจากครั้งแรกเราติดท็อป5ไปใช่ไหมครั้งนี้ขอแบบท็อป3ทุกคนดูไลฟ์พร้อมกับคนอื่นอยู่ใช่ไหมก็เลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกครับผมไปแล้วพวกคุณจะได้ไม่ต้องลำบากใจนะครับอย่าลืมกันนะครับแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมกันนะอย่าลืมกันนะอย่าลืมกันนะไม่อยากให้ทุกคนลำบากใจไงไม่อยากให้ทุกคนได้ต้องเลือกกันเพราะว่าทุกคนอยากไปดูไลฟ์ผมพร้อมใช่ไหมล่ะผมก็จะลงให้แล้วก็ให้ทุกคนไปดูไลฟ์ของน้องเขานะครับเพราะว่าเราไลฟ์ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ของผมค่อนข้างน่าสงสารทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากติดตามเบนเนอร์เลสคนนี้ด้วยนะครับทุกๆช่องทางเลยขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบในตัวของพลัดพลามเองนะครับ
มันดีใจมากๆและภูมิใจมากๆที่มีทุกคนคอยอยู่ข้างๆอย่างนี้นะครับขอให้อยู่กันไปอย่างนี้นานๆนะครับบายให้ได้แคปอ่ะ15วินะครับทุกคนพร้อมแคปไหมทุกคนพร้อมแคปไหมครับผมจะทำท่า15วินะครับพร้อมนะครับ1 2 3พอแล้วพอแล้วผมนึกว่าเป็นอะไรนะครับนั่งโพสต์ท่าอยู่คนเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้นะครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมพูดคุยกับทุกคนนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆข้อความนะครับอย่าลืมส่งมาให้ผมอ่านใน Hashtag Battery เอ้ย Battery ของ Alert ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Hashtag Alert Alert Talk ครั้งที่2นะครับผมมีให้ได้เล่นแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าอยากติด1ใน3ของประเทศไทยบ้างนะครับหลังจากครั้งแรกเราติดท็อป10ไปนะครับครั้งนี้เอ้ยติดท็อป5ไปนะครับครั้งนี้ขอท็อป3นะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag Battery ของ Alert ด้วยนะครับผมจะตามเข้าไปอ่านและตามเข้าไปรีทวิตของคนที่มีข้อความที่แบบโดนใจและกินใจผมมากแล้วก็ผมให้ความสำคัญกับทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับคุณคือกำลังใจที่ดีของผมคุณคือแรงผลักดันที่เป็นพลังงานที่ดีของผมมากๆนะครับยังไงก็เจอกันนะบ๊ายบายครับปิดแล้วนะครับไปแล้วบ๊ายบายทุกคนก็จะได้ไม่ต้องลำบากใจกันนะครับเพราะว่าทุกคนไปดูไลฟ์ของน้องพร้อมกันนะครับอ่ะทีนี้เข้ามานะครับเพิ่มละรักพระรามเสมอขอบคุณมากมากนะครับรักพี่มากค่ะขอบคุณมากนะคะรักเหมือนกันค่ะไปแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะ